โครงการก่อสร้างตัวเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้ที่เป็นตัวแบบแห่งทับอิฐในสปปลาวได้มีพิธีวางเฉลิมฉลองการก่อสร้างตัวเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้อยู่เขตนิคมอุตสาหกรรมเมืองสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ของกลุ่มบริษัทพงศวรรค์จำกัดมีขึ้นในวันที่13มังกร2022อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านไพบูลย์พงศวรรค์คณะขาหุ่นกลุ่มบริษัทพงศวรรค์จำกัดผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารพงศวรรค์จำกัดกล่าวว่าโดยอิงใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีขั้งที่เก่า2021หา2025ของนครหลวงเวียงจันทน์ที่เน้นใส่ส่งเสริมและนำใส่เศรษฐกิจหลายภาคส่วนเขาในการพัฒนาส่งเสริมการลงทุนการค้าและการท่องเที่ยวให้ขยายตัวต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสร้างพื้นฐานการผลิตในโครงประกอบเศรษฐกิจที่เป็นตาแห่งของนครหลวงเวียงจันทน์ให้มีความเข้มแข็งทันสมัยสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างรูปแบบการพัฒนาที่มีความสมดุลและมั่นคงภายหลังที่ได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจฉบับลงวันที่28กรกฎาคม2017ท่านเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบโครงการตามข้อตกลงฉบับเลขที่0730ทับจอนอบลงวันที่31สิงหาคม2017ซึ่งคณะดังกล่าวได้เป็นคณะรับผิดชอบ4นำการติดตามกวดกาและสุกอยู่การดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกความเข้าใจเพื่อเก็บกำข้อมูลออกแบบและศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาโครงการต่างๆอยู่เขตนิคมอุตสาหกรรมนครหลวงเวียงจันทน์โดยโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้นี้เกิดขึ้นโดยสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาและขยายตัวเมืองใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งกลุ่มบริษัทพงศวรรค์จำกัดได้รับมอบหมายและอนุญาตจากการนำภาครัฐก็คือนครหลวงเวียงจันทน์ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้ในขอบเขตเนื้อที่ 3,000 เฮกตาร์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,552 เฮกตาร์ตามบทบันทึกความเข้าใจที่ได้เส้นร่วมกันระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์และกลุ่มบริษัทพงศวรรค์จำกัดในขั้งวันที่28กรกฎาคม2017ซึ่งจากการเก็บกำข้อมูลศึกษาออกแบบและคิดไล่งบประมาณในการลงทุนโครงการมีมูลค่าทั้งหมด580ล้านดอลลาร์สหรัฐแผนงานโครงการนี้จะพัฒนาตัวเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้โดยในขั้นตอนพัฒนาจะแบ่งออกเป็นหลายระยะระยะทำอิฐแมนการพัฒนาในเหนือที่20เฮกตาร์ซึ่งทางกลุ่มบริษัทพงศวรรค์จำกัดได้มอบหมายเวียกงานการออกแบบแผนผังการก่อสร้างโครงการให้แก่บริษัทสวบานาจูรงจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบที่มีชื่อเสียงในระดับสากลให้เป็นผู้ออกแบบในโครงการนี้ซึ่งแผนจัดสรรของโครงการพัฒนาได้แบ่งออกเป็น6เขตคือ1เขตที่พักอาศัยและการค้า2เขตสาธารณะและขนส่งโดยสาร3เขตการค้าโรงแรมและบริการต่างๆ4เขตการค้าสากล5เขตพื้นที่สีเขียว6เขตอุตสาหกรรมขนาดเบาโครงการพัฒนาตัวเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้นี้จะเป็นโครงการเมืองที่ทันสมัยที่เป็นตัวแบบแห่งทับอิฐในสปปลาวโดยริเริ่มจากความหมายและความสำคัญของตัวเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้แมนสร้างเป็นศูนย์รวมทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างพื้นฐานโครงสร้างอย่างมีระบบครบสุดเป็นต้นถนนหนทางระบบน้ำประปาไฟฟ้าโทรคมนาคมและการสื่อสารห้องหมอห้องเฮียนห้านค่าที่ทันสมัยโดยการนำใส่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าช่วยในการคุ้มครองบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงตอบสนองการพัฒนาแบบสมดุลและยืดหยุ่นสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาระยะยาวของสปปลาวเว้าร่วมก็คือแผนพัฒนาของนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเหตุให้ชีวิตการเป็นอยู่ของสังคมลาว
ให้ดีขึ้นโดยมีเป้าหมายให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภายในและต่างประเทศให้นับหมื่นนับล้านขึ้นใน1-2ปีข้างหน้ารุดพรคาคลอง4ภายในนครหลวงเวียงจันทน์และสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้แก่ประชาชนชาวนครหลวงเวียงจันทน์มีเวียกเฮ็ดงานทำมีวิชาอาชีพที่แน่นอนอีกด้วย